ก็วันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ช่อง KP Biker 99ภูเก็ตด้วยนะฮะ หลังจากที่ผมเลยบอกว่าหลายวันนะที่ติดต่อพี่ที่ตรังไม่ได้ที่ทำรถ RX ให้ผมวันนี้พี่เคทักกลับมาแล้วนะครับเพราะว่ามีเอทว่าลูกเป็นไข้เลือดออก2คนเลยก็เป็นพี่ที่สนิทกันก็ไม่เป็นไรนะครับไว้วางใจก็หลังจากครั้งก่อนนะที่ให้ดูไปครั้งแรกนะครับพอร์ตมันก็จะดำๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวหาแป๊บนึงนี่ฮะผมมันก็จะดำๆแบบนี้อันนี้รอยนี้เนี่ยดำช่องนะในช่องนี้ดำมากเลยนะครับนี่ในช่องพวกช่องนี้ครับนี่พวกช่องนี้ดำมากเลยเห็นไหมดำมากเลยนะนี่ฮะดูสังเกตดูนี่พี่ก็ขัดไว้แล้วแหละแต่ว่าขัดไว้ไม่ได้เยอะอะไรมากมายก็วันนี้พี่ก็มาอัปเดตนะครับงานง่ายนี่ครับผมหลังจากทำการขัดการล้างเสร็จก็ดังตุ้มตุ้มตุ้มเหมือนกับเพื่อนผมเล่นเกมอยู่น่าจะได้ยินเธอเนี่ยสะอาดเลยเพราะว่าช่วงนี้ปับจีฮิตใครๆก็เล่นปับจีแต่ผมไม่เล่นนะผมไบเกอร์นี่ครับผมสะอาดขึ้นกว่ากองเก่าเยอะนี่สามพอร์ตที่พี่แกขัดให้ นี่ครับอันนี้เป็นไอเสียนะครับแล้วทีนี้ก็มีตนาครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่คุยกันว่าสามารถประกอบลูกแหวนอะไรกลับว่าไปได้ตกลงว่ามันประกอบกลับไม่ได้ครับผมนี่ฮะที่หัวสูบมันเป็นขอบแบบนี้ครับผมจากที่คิดว่าไม่ต้องขัดให้เยอะหรือว่าไม่ต้องควานเนี่ยก็น่าจะต้องพิจารณาดูว่าก็น่าจะต้องควานนะครับเพราะพี่แกบอกว่าเนี่ยเป็นรอยนะเนี่ยครับคือว่าผนังสูบเป็นรอยเป็นแว่นอยู่นะครับนี่เป็นรอยอยู่ก็เห็นชัดเจนนะครับผมเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นรอยนะครับแล้วที่สำคัญนะผมนี่ครับนี่ครับผมแหวนลูกสูบครับผมเนี่ยแหวนลูกสูบตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มันห่างถึง2มิลลิเมตรครับผมน่าจะเป็นตัว M นะครับผมตัวนี้คือตัว M ซึ่งพี่แกบอกว่ามันเกินค่ามาตรฐานนะครับมาตรฐานก็อยู่ที่ประมาณมิลนิดๆนะครับที่พี่แกบอกมานะพี่แกบอกว่ามิลนิดๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามิลเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยที่พี่แกวัดเนี่ยคือ2มิลนะครับตรงนี้2มิล2มิลเลยนะครับมันเกินพี่แกก็เลยบอกว่าเราน่าจะต้องควานกระบอกสูบนะน้องพี่แกก็โทรมากลับมาหานะครับก็ผมบอกว่าก็แล้วแต่พี่เลยนะครับกวานก็กวานก็ได้ปริมาตรเพิ่มขึ้นก็น่าจะแรงขึ้นเล็กน้อยนะครับพี่แกก็นี่ฮะลูกสูบเนี่ยดำปีเลยนะครับแล้วก็นี่ก็คือลักษณะของรูปสูบเดิมๆของพวก RX-Z หรือพวกไฟเตอร์ของ Yamaha นะ Honda Fighter จะมีกระโปรงที่กระโปรงนี้มันจะเป็นรูสำหรับรับID นะครับจากช่องรีดนะครับจากพอร์ต ID นั่นแหละคือผมคิดว่ามีคนมาเจาะนะแต่จริงๆมันคือเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นระบบเขาเรียกอะไรล่ะอากาศ ID เนี่ยมันจะเข้าที่เสื้อนะครับมันจะไม่เหมือนกับ Nova Dead นะครับพวก Dead พวก L หรือ NSR รุ่นยุคใหม่ๆมาเนี่ยมันเขาจะเป็นอะไรนะรีดแคลงวาวนะก็คือมันจะID ที่มาจาก
จากลีดเนี่ยมันจะลงไปในแคล้งเครื่องก่อนนะครับลงไปในแคล้งข้างล่างแล้วก็วนขึ้นมานะครับแต่อันนี้เนี่ยไปสังเกตดูได้เลยว่ามันจะอยู่ที่เสื้อเลยนะครับลีดจะอยู่ที่เสื้อมันจะเข้ามาเนี่ยช่องนี้ครับแล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ดันแล้วก็ขึ้นมานะครับมันก็จะช้ากว่ารถยุคใหม่ๆอย่างเช่นพวกเดทพวกเอลหรือ NSR อะไรนะครับลูกสูบเนี่ยพี่แกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเบอร์อะไรนะครับเพราะว่าพี่แกยังไม่ได้ขัดนะครับก็ลักษณะดีนเนี่ยมันก็ดำนะครับเนี่ยดำหัวดำปีเลยก็พี่ว่าเดี๋ยวถ้ายังไงก็ถ้ามันยังคว้านได้ก็คือคว้านไปเลยนะครับเบอร์เท่าไหร่ก็ไม่สนแล้วถ้ามันคว้านจนสุดเนี่ยก็น่าจะดีเลยนะครับเปลี่ยนเสื้อใหม่ไซส์สแตนดาร์ดเนี่ยก็จะได้มุ้งก็ได้นะครับของผมลูกเดิมสแตนดาร์ดนะครับเสื้อก็เบอร์ใหม่แต่ถ้ามันยังคว้านได้อยู่ก็ลองดูนะครับเนี่ยดูมันเป็นรอยเป็นรอยอยู่นี่นะเป็นรอยเป็นรอยก็อันนี้ก็บัญชีของพี่เขานะครับก็โอนเงินไปให้แล้วแหละนะครับ 1,000 บาทก็คลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับอัปเดตเรื่องของ RX-Z ให้นะครับผมก็โทรศัพท์ไม่รู้เป็นอะไรครับจริงๆตรงนี้มันน่าจะขึ้นว่าเนี่ยมันน่าจะขึ้นว่าซิม1นะตรงนี้แต่ตอนนี้มันขึ้นซิม2นั่นแหละทีนี้มันกินตังค์ไปแล้วนะครับก็คงต้องหยุดแค่นี้ก่อนนะครับไปเช็คดูเน็ตก่อนก็ขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวรถอัปเดตยังไงเดี๋ยวก็ค่อยมาบอกอีกทีนะครับจะไปขับกลับมาวันไหนก็ติดตามช่องผมไว้นะครับครั้งนี้คือไปขับกลับมาจากตรังเลยนะครับขับมาภูเก็ตชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมขอบคุณมาก